วันนี้ช่วงประมาณสักบ่ายๆเนี่ยนะคะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณสัก6โมงเย็นก็จะมีพิธีการใหญ่เกิดขึ้นด้วยใช่ก็จะเป็นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะคะคุณเศรษฐาเป็นนายกอย่างเป็นทางการค่ะคนที่30แล้วนะแต่ว่าเรามีนายกแล้วแต่ว่าเรื่องของครม.นะเรื่องของโผเก้าอี้ต่างๆกระทรวงต่างๆแม้ว่าจะมีออกมาบ้างอาจจะยังไม่เป็นทางการไม่รู้ว่าตกผลึกแค่ไหนดิฉันว่ายังไม่ตกผลึกใช่แม้ว่าจะบอกว่าคุยกันแล้วคร่าวๆในวันที่21แล้วก็หลุดมาเป็นบางส่วนเป็นบางเก้าอี้เป็นบางกระทรวงแต่ว่าเรื่องของครม.เนี่ยนะคะในช่วงนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งที่เราจะมีครม.ชุดใหม่อย่างเป็นทางการวันนี้ท่านรองวิษณุเนี่ยพูดถึงไทม์ไลน์ประเด็นเรื่องนี้แหละว่าถ้าเกิดอย่างเร็วที่สุดเลยเนี่ยอาจจะประมาณสักกลางเดือนกันยายนยังช้าที่สุดที่จะสามารถเริ่มทำงานได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะช่วงประมาณสักปลายเดือนกันยายนฉะนั้นเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่างๆหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรไทม์ไลน์จะเป็นอย่างไรลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะก็เหตุผลหนึ่งที่ครม.ยังต้องประชุมอยู่เพราะว่าแม้จะมีนายกซึ่งเข้าใจว่าโปรดเกล้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังทำงานไม่ได้ยังไม่มีคณะรัฐมนตรียังไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณจึงยังทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นคะเนคาดคะเนเอาปุ๊บก็แปลอีกทีคือเดาว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอาจจะได้รายชื่อเสร็จภายในสัก1สัปดาห์แล้วก็ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติอีกประมาณ1สัปดาห์ก็เป็น2สัปดาห์ต่อจากนั้นก็จะกลายเป็นขั้นตอนทูล9ถวายแล้วถวายสัตย์ปฏิญาณอีกประมาณ1สัปดาห์ก็แปลว่าอีก3สัปดาห์นับจากนี้ไปก็จะน่าจะได้ครม.อันนี้เป็นการคาดคะเนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือนับอย่างเร็วแล้วทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้การประชุมครม.ก็คงจะต้องมีอยู่ไปทุกสัปดาห์นั่นแหละเพียงแต่เรื่องมันน้อยอย่างวันนี้น้อยนิดเดียวทีนี้ที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าแม้จะมีครม.สมมติว่าสิ้นสัปดาห์ที่สามมีครม.เรียบร้อยถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จเขาก็ยังทำงานไม่ได้จนกว่าจะได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะต้องแถลงภายใน15วันจะย้ายข้าราชการทั้งคนหนึ่งก็ยังย้ายไม่ได้ฉะนั้นที่บอกว่าให้เก็บเรื่องเอาไว้รอรัฐบาลใหม่เนี่ยบางเรื่องนะรอได้ก็รออย่างหลายกระทรวงเสนอมาให้แต่งตั้งยกย้ายท่านนายกก็ส่งกลับคืนไปหมดว่าพวกนี้น่าจะรอได้รอรัฐบาลหน้าได้แต่การแต่งตั้งในบางตำแหน่งเช่นตำรวจทหารนั้นนอกจากว่า1ไม่ต้องเข้าครม2จึงไม่มีข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญและ3มีความจําเป็นเร่งด่วนที่แม้รัฐบาลใหม่เข้ามาก็อาจจะยังทําไม่ได้เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายหลายเรื่องก็จึงต้องดําเนินการไปพรางก่อนในขณะนี้จากประเด็นที่รักษาการต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายตำแหน่งก่อนด้วยคือเท่าที่ฟังดูจากท่านรองวิษณุเครืองามเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าไทม์ไลน์ตอนนี้ที่เราจะต้องจับตาก็คือหลังจากที่เราได้นายกแล้วเนี่ยจะต้องมีการฟอร์มครม.ก่อนแล้วการฟอร์มครม.เนี่ยอย่างเร็วเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก1สัปดาห์การเมืองหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นขึ้นความเข้มข้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าหน้าตาของครม.เนี่ยมันจะเป็นไปตามโผก่อนหน้านี้ไหมค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยบอกว่าเราจะมีการแบ่งเก้าอี้โดยใช้สูตร9-19ต่อ1ก็ได้ส.ส.เท่าไหร่หาร9แล้วก็จัดสรรเป็นโควต้ารัฐมนตรีตามนี้นะคะอย่างเพื่อไทย8รัฐมนตรีว่าการ9รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็1นายกรัฐมนตรีภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติลดหลั่นลงมาขึ้นอยู่กับว่าจะได้ส.ส.มากน้อยขนาดไหนอันนี้คือครม.สารตั้งต้นนะคะยังไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองไหนได้กระทรวงอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะมันมีเสียงบวมมา16เสียงเสียงบวมเหรอเสียงมันบวมมาคือจริงๆพรรคร่วมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด314คนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วบวมมาอีก16กลายเป็น330คุณเศรษฐาได้เสียงส.ส.อย่างเดียวเนี่ย330ทีนี้มันก็จะมีคำถามว่า16เสียงของประชาธิปัตย์ที่แหกมติพรรคออกมาเนี่ยจะต้องมีการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีให้ด้วยไหม
หรือจะกลายเป็นอะไรทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือไม่ตอนนี้ฟันธงได้เลยว่าประชาธิปัตย์เละกว่าโจ๊กเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมคะโหเละเป็นโจ๊กเลยอ่ะเคยได้ยินเคยยินอันนี้เละกว่าเละกว่าด้วยนะเละกว่าโจ๊กก็คือเป็นของเหลวแล้วใช่คือตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยต้องใช้คำว่ามันแตกละเอียดจริงๆแตกละเอียดแล้วเมื่อวานเนี่ยได้เห็นการงัดพลังระหว่างสองขั้วนะคะถ้าเกิดว่าไปดูรายละเอียดของ16ส.ส.ประชาธิปัตย์ที่โหวตสวนมติพรรคเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการงัดพลังอย่างชัดเจนนะคะสาดพลังใส่กันเลยขั้วหนึ่งที่มีข่าวว่าจะยืนหยัดเป็นฝ่ายค้านประกาศชัดเจนเลยนำโดยระดับอดีตนายก อดีตหัวหน้าพรรคส.ส.อาวุโสคุณชวนหลีกภัยไม่เห็นชอบคุณบัญญัติไม่เห็นชอบคือประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีมติก็คืองดออกเสียงใช่เมื่อวานเนี่ยหัวหน้าจุรินทร์เนี่ยงดออกเสียงแต่ที่เหลือเละเทะเลยค่ะจริงๆคุณชวนถือว่าแหกมติพรรคแต่ว่าท่านขออนุญาตเอาไว้แล้วใช่คือก่อนหน้านี้คนก็บอกว่าอ้าวก็แหกเหมือนกันนี่นาแต่ทั้งสองท่านบอกว่าขอยึดหลักการยึดจุดเดิมจุดยืนเหมือนเดิมแล้วไม่เห็นชอบกับงดออกเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันไงความหมายมันไม่คอนทราสต์กันมากก็คือไม่ว่าจะงดหรือว่าไม่เห็นชอบก็คือไม่เทคะแนนให้กับคุณเศรษฐาในขณะที่อีกขั้วหนึ่งที่มีข่าวว่าอยากที่จะเข้าไปร่วมรัฐบาลด้วยถึงขนาดมีข่าวว่าคุณเดชอิทเนี่ยบินไปฮ่องกงแล้วก็ออกมายอมรับแล้วก็ออกมายอมรับว่าได้เจอกับคุณทักษิณด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็คือแสดงอิทธิฤทธิ์เลยส.ส.16คนเนี่ยโหวตเห็นชอบให้กับคุณเศรษฐาทวีสินโหดิฉันว่าน่าตกใจมากนะคะคือมันสะท้อนเลยว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็คือข่าวลือที่มันออกมาก่อนคือมีข่าวว่าประชาธิปัตย์แตกออกเป็น2ขั้วขั้วของคุณชวนอยากที่จะผลักดันคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วยืนหยัดให้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในขณะที่ฝั่งของคุณเฉลิมชัยคุณเดชอิทธิ์คุณชัยชนะอยากที่จะไปร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ดันคุณณราภัทรแก้วทองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ก็ปฏิเสธข่าวมาโดยตลอดก่อนที่จะโหวตนายกเนี่ยคุณสุรินทร์ปาละเล่เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงแต่เมื่อวานค่ะ16คนเห็นชอบจ้าคือประชาธิปัตย์นี่มีเท่าไหร่25 25ค่ะ25นี่เกินไปแล้วนะเป็น16เสียงถือว่าสวนอย่างรุนแรงมากก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ใช่คือสรุปการโหวตของประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นชอบ16นะคะไม่เห็นชอบ2งดออกเสียง6ไม่ลงคะแนน1คนก็คือคุณราชิตสุดพุ่มเมื่อวานท่านลาประชุมนะคะแล้วก็ในฝั่งของคุณจุรินทร์คุณร่มธรรมคำนุรักษ์คุณสมยศพลายด้วงคุณสันเพชรบุญญามณีคุณสุนัชชาโลกสถาพรพิพิธคุณประมวลอันนี้งดออกเสียงคุณบัญญัติคุณชวนไม่เห็นชอบส่วนที่เหลือค่ะที่เหลือไม่ต้องอ่านชื่อแล้วกันเอาเป็นว่าสสใต้ทั้งหมดใช่แล้วก็เป็นชื่อที่เคยหลุดมาก่อนหน้านี้แหละ16 17รายชื่อนี้อ่ะที่มีข่าวว่าจะไปร่วมรัฐบาลตั้งแต่สมัยเพื่อไทยยังอยู่กับก้าวไกลนะคะ มันพอดีเป๊ะเลยนะ มันก็เป็นคณิตศาสตร์การเมืองที่มันมีความสอดคล้องกันแล้วชอบจังหวะหนึ่งมากนะจังหวะที่พยายามจะเงี่ยหูฟังว่าชื่อทั้ง16ชื่อเนี้ยตอนที่เขาขานชื่อน่ะตอบว่าอะไรบางชื่อเงียบหายไปไม่แสดงตนแล้วกลับมาอีกครั้งนึงในช่วงท้ายๆว่าเห็นชอบคือมันมีรายงานข่าวแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรายงานข่าวแจ้งมาว่าก่อนที่จะมีการโหวตคุณเศรษฐาก็จะมีคุณเดชอิทธิ์คุณชัยชนะไปคุยกับคุณภูมิธรรมนะคะคุยอยู่นอกห้องประชุมรัฐสภาว่าเดี๋ยวจะรอดูท่าทีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะเสียงถึงไหนยังไงเสียงจะถึงไหมแล้วเดี๋ยวประชาธิปัตย์เนี่ยเดี๋ยวจะนั่งอยู่นอกห้องประชุมแล้วถ้าเกิดว่าเสียงไม่ถึงเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเติมให้และทีนี้ปรากฏว่าพอตอนหลังรู้แล้วว่าเสียงเนี่ยมันเกินละคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคนเด็ดอีกก็ยังยืนยันว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเติมให้ขอเป็นอะไรทางการเมืองเผื่อในอนาคตมันมีเรื่องของการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีสมมุติว่าอ่ะอย่างภูมิใจไทยอยากจะได้กระทรวงคมนาคมค่ะถ้าเพื่อไทยอ่ะสมมุติไม่ให้แล้วต่อรองกันไม่ได้ภูมิใจไทยจะถอนตัวออกจากพรรคร่วมถ้าภูมิใจไทยถอนตัวเนี่ยโหพรรคร่วมไปต่อไม่ได้นะคะเสียงไม่ถึง250เดี๋ยว16เสียงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเติมให้จบเลยเราเป็นอะไรทางการเมืองหรือพลังประชารัฐยึกยักใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราสำรองอยู่เราเติมให้นี่คือรายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้อ่ะทีนี้เราดูตัวเลขแล้วก็ดูเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะคะเ
เหตุการณ์ยึกยักทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วก็ประชาธิปัตย์16คนมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นอะไรมากน้อยขนาดไหนคือเมื่อวานเนี่ยอันนี้คือการโหวตเลือกนายกเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาเนี่ยได้คะแนนเสียงเห็นชอบไป428ไม่เห็นชอบ165งดออกเสียง81ทีนี้เจาะดูทีละส่วนนะคะเห็นชอบเนี่ย428ใน428เนี่ยเป็นสส330ค่ะสว152ไม่เห็นชอบ165เนี่ยเป็นสส152สว13แล้วก็งดออกเสียงเป็นสส13สว68ส่วนถ้าดูเป็นกราฟแบบตัวเลขจะเห็นได้ว่าสวที่ยกมือให้กับคุณเศรษฐาเนี่ย152แต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าเรากางรายชื่อสวที่ยกมือโหวตให้กับคุณเศรษฐาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสวสายความมั่นคงและมีความใกล้ชิดกับลุงตู่เมื่อวานรวมไทยสร้างชาติไม่แตกแถวเลยนะคะใช่ค่ะ36เสียงยกมือให้คุณเศรษฐาหมดเลยแล้วสวส่วนใหญ่ก็เป็นสวสายลุงตู่ในขณะที่พลังประชารัฐมีคนตาดีบอกลุงป้อมไม่มาใช่เพราะว่าเมื่อวานตอนที่ขานชื่อเนี่ยทุกคนพยายามจะรอฟังไม่อยู่ในที่ประชุมไม่มาไม่มาและวันนี้ครม.การประชุมครม.ลุงป้อมก็ลาครม.ด้วยใช่ลุงป้อมลาครม.คือแน่นอนถ้าวันนี้ลุงป้อมเข้าประชุมครม.หลายคนอาจจะถามลุงป้อมว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเห็นชอบครับเห็นมั้ยในการโหวตครั้งที่แล้วอ่ะแต่ครั้งนี้เพราะเป็นครั้งนี้อ้าวทำไมลุงป้อมไม่อยู่ครั้งที่แล้วไม่เห็นชอบสิใช่ไม่เห็นชอบพูดเสียงดังฟังชัดแล้วเมื่อวานน้องชายอีกคนของลุงป้อมที่เป็นสว.นะคะก็ไม่เห็นชอบครับคือไม่เห็นชอบที่จะโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่รอฟังเสียงลุงป้อมไม่มีไงไม่มีเลยแต่วันนี้ที่ไม่ประชุมครม.ก็ต้องแฟร์เพราะว่าจริงๆไม่ได้มีลุงป้อมคนเดียวนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งคุณดอนปรมัตถ์วินัยที่วันนี้ลาประชุมมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะมีคุณสุนทรปานแสงทองนะคะแล้วก็อีกบางท่านที่วันนี้เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่หลายคนก็จับสัญญาณว่าอันเนี้ยมันคือการยึกยักเพราะว่ามีข่าวว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่พอใจการจัดสรรโควต้าครม.พลังประชารัฐเนี่ยมีส.ส.40คนค่ะ40ในขณะที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมี36แล้วทำไมแบ่งหารออกมาเนี่ยมันได้4เหมือนกันค่ะซึ่งอาจจะทำให้พลังประชารัฐเนี่ยไม่พอใจแล้วพอไม่พอใจปุ๊บเนี่ยก็เลยแสดงออกอย่างชัดเจนก็คือลุงป้อมไม่เข้าประชุมเมื่อวานนี้แล้วบวกกับมีรายงานข่าวบางส่วนเมื่อวานไงว่ามีการนำของพลังประชารัฐบางคนที่อาจจะไปคุยกับพรรคเพื่อไทยไปตกลงกันเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วแต่ลุงป้อมเนี่ยยังไม่ได้ทราบเรื่องนี้ใช่แล้วพอถึงประเด็นปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการงั้นก็สวบางส่วนก็อาจจะไม่ได้หนุนด้วยเหมือนกันคือมันพอดีกันเลยไงทุกอย่างพอดีแล้วสวสายลุงป้อมก็มาไม่ครบใช่คะว่ามาไม่ครบก็คือไม่ได้ยกมือให้กับคุณเศรษฐาสว.ที่ไม่เห็นชอบกับงดออกเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสายลุงป้อมนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันว่าสว250คนใช่ไหมคะ150คนนั้นน่าจะเป็นคนอาสายลุงตู่ส่วนอีก80คนเนี่ยเป็นสายลุงป้อมคุณม้วนคุณดูตัวเลขสว.บวกไปบวกมาใช่เลยอ่ะเห็นชอบ152ไม่เห็นชอบกับงดออกเสียงบวกกันเฮ้ยมัน10มันเป๊ะเหมือนกันไงทุกอย่างมันอยู่บนความพอดีจริงๆแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวถามลุงตู่นะบอกตกลงยังไงลุงบอกว่าไม่เกี่ยวเป็นเอกสิทธิ์ของสว.เขาจะยึดโยงกันไม่ได้แต่พอดีมันพอเหมาะพอเจาะกันมากไงแต่อย่างที่บอกคณิตศาสตร์การเมืองมันไม่ค่อยโกหกท่านผู้ชมคะคือเวลาที่นักการเมืองปฏิเสธอะไรเนี่ยโอเคอาจจะฟังส่วนหนึ่งเรามาบวกลบคูณหารดูเนี่ยมันเป๊ะมาดูคณิตศาสตร์ทางการเมืองมันไม่ค่อยโกหกทีนี้คำถามต่อไปก็คืออ่ะสมมติถ้ามันเกิดการยึกยักแบบนี้ในส่วนของพลังประชารัฐแล้วพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมถ้าถอนตัวออกไปมีปัญหานะแล้วภูมิใจไทยที่มีข่าวว่าโอเคคุณเดชอิฐเนี่ยคุยกับคุณภูมิธรรมว่าเราพร้อมเป็นอะไรกรณีที่ภูมิใจไทยถอนตัวออกไปเนี่ยเติมเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากวันนี้มีการประชุมครม.คุณอนุทินเนี่ยไปประชุมด้วยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณอนุทินวันนี้ก็ยังแบบเหมือนติดตลกนะอะไรมทวทเหรอมีกระแสไงมีกระแสว่าเป็นรัฐมนตรีมหาไทยว่าแต่ว่าตรงจะยังไงใช่หรือเปล่าก่อนหน้านี้บอกแกจะรำเข้าไปวัฒนธรรมเหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปฟังนะคะวันนี้คุณอนุทินเจอนักข่าวดักสัมภาษณ์นะตอนนี้ครม.เรียบร้อยยังครับตอนนี้ครม.เรียบร้อยยังครับยังไม่โปรดเกล้านายกเลยเดี๋ยวไปแต่กระแสข่าวนี้ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมกระแสข่าวที่บอกท่านเป็นมทหนึ่งครับมทหนึ่งมทหนึ่ง
นักข่าวพยายามจะถามว่ายังไงตกลงที่หลุดมาเนี่ยเรื่องของโผเป็นแบบมหาไทยหัวทิ้งก็บอกว่าอะไรวทวทมทแล้วก็เดินไปเลยแล้วจริงๆก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวหลุดออกมาไงว่ากระทรวงคมนาคมก็จะเป็นของเพื่อไทยขณะที่ภูมิใจไทยก็ยังอยากยึดมั่นคมนาคมอยู่อันนี้หรือเปล่าที่ทางฝั่งหนึ่งของประชาธิปัตย์เนี่ยที่พูดว่าถ้าเกิดมันไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะถ้าเขาถอนตัวเนี่ยเราสามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เลย16เสียงเรายินดีแต่สมมุตินะอันนี้คิดแบบชาวบ้านทั่วไปแบบปุถุชนธรรมดาแบบไม่โลกสวยอะนะถ้าเอาประชาธิปัตย์มาเติมคุณว่าเขามาเติมฟรีไหมล่ะอ๋อไม่มีทางค่ะในทางการเมืองแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะบอกไอ้ตีเช็คปงเช็คเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีการเฉือนกระทรวงให้กับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มีส.ส.25คนค่ะมันก็ต้องดูว่าประชาธิปัตย์เนี่ยสมมติว่า16เสียงนี้เนี่ยจะมาร่วมรัฐบาลด้วยจะมาแค่16แบบเป็นงูเห่าแบบเป็นอะไรหรือจะกลับไปที่พักกลับไปที่พักจะโดนขับไหมใช่หรือจะกลับไปที่พักแล้วมีการประชุมกรรมการบริหารพักตัวเองเป็นเสียงข้างมากจะทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมีมติเป็นของพักเลยหรือเปล่าแล้วก็มาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยมีส.ส. อยู่ประมาณ25หาร9ก็2กว่าๆนะคุณบุ้ยเขาก็ต้องได้ไป2ไงก็อาจจะได้แบบว่าการ1ช่วย1อย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเฉือนในทางการเมืองมันก็ต้องเฉือนออกทีนี้ดูตัวเลขค่ะอย่างที่บอกตัวเลขเนี่ยไม่เคยโกหกนะคะถ้าเกิดว่าเราลองเช็คลิสต์ครม.ของพรรคเพื่อไทยลองเช็คเสียงดูหน่อยว่าถ้าขาดพรรคร่วมใดพรรคร่วมหนึ่งการมีประชาธิปัตย์ในตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นมนุษย์ทองคำเลยไหมคือตอนนี้เนี่ยพรรคร่วมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด11พรรคนะคะเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาชาติชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่แล้วก็ทองที่ไทยรวมทั้งหมดเนี่ย314เสียงซึ่งเมื่อวานไม่แตกแถวโหวตให้กับคุณเศรษฐาแต่อย่างที่บอกว่ามันบวมมา16ก็คือประชาธิปัตย์ทั้งหมดมันก็เลยเป็น330เสียงบวมไงอันนี้คือบวมทีนี้330เสียงในทางการเมืองเนี่ยที่เป็นรัฐบาลแค่ฝั่งนี้นะคะแค่314 16ปัจจุบันยังไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยแต่ยกมือโหวตให้อย่างที่เราเคยคุยกันว่าในทางการเมืองมันมีการตีเช็คเปล่าไหมล่ะไอ้อย่างพลังประชารัฐก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวเราให้เลย40คนเราไม่ร่วมรัฐบาลสุดท้ายมันก็มีโผล่เลือกมาแบบนี้ร่วมรัฐบาลด้วยนี่เราไม่ใช่โผล่แล้วด้วยนะใช่คือแถลงข่าวร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการคือมันก็สะท้อนว่าในทางการเมืองการให้แบบฟรีๆเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วประชาธิปัตย์16คนจะมาแบบฟรีๆหรือเปล่าเพราะมันบังเอิญหรือเปล่าคุณเดชอิดมีข่าวว่าบินไปฮ่องกงไปเจอคุณทักษิณไปคุยกันแล้วขอให้ประชาธิปัตย์เนี่ยได้ร่วมรัฐบาลด้วยแล้ววันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านั้นประชาธิปัตย์มีมตินะคะว่างดออกเสียงแล้วพอวันโหวตนายกอ้าวเสียงส่วนใหญ่คุณเดชอิดอะรักษาการคนที่เป็นแบบกรรมการบริหารพรรคอยู่ๆเอาส.ส.16คนมายกมือโหวตให้กับคุณเศรษฐาท่านผู้ชมคิดว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือไม่ทีนี้เราลองคิดตามสมมุตินะคะถ้าเป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีพรรคร่วมซึ่งเป็นพรรคขนาดใหญ่หายไปสักพักหนึ่งสมมุติภูมิใจไทยถ้าเกิดว่ายึกยักตกลงเก้าอี้รัฐมนตรีกันไม่ได้คุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยจะไม่ให้ภูมิใจไทยนั่งในกระทรวงเดิมที่เคยคุมอยู่แล้วไม่ให้คมนาคมคือคมนาคมเนี่ยจริงๆเนี่ยนอกจากเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแย่งกันเนี่ยนะคะ คือใช้แบบคำง่ายๆนะ สมมติว่าตกลงกันไม่ลงตัวเนี่ยจริงๆในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีข่าวว่าแย่งกันเองแย่งกันเองขัดกันเองคุณสุริยะกับคุณประเสริฐอย่างง่ายๆเลยใช่คือก่อนหน้านี้มีโผล่ว่าคุณประเสริฐจะเป็นมานั่งรัฐมนตรีคมนาคมแล้วพอคุณสุริยะย้ายกลับมาที่เพื่อไทยคุณสุริยะก็อยากจะนั่งกระทรวงคมนาคมเพราะว่าคุณสุริยะเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกใช่ค่ะเคยมีประเด็นเรื่องของการจัดซื้อฝูงบินการบินไทยนะคะที่มันมีการทุจริตจนทำให้การบินไทยเนี่ยโอ้โหขาดทุนแบบชิบหายวายว่อจนกระทั่งมีการฟื้นฟูจนกลับมามีกำไรทุกวันนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นคุณสุริยะเองก็โดนปปช.เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าสุดท้ายก็ตีตกไปใช่ตีตกไปเพราะมองว่ารัฐมนตรีที่กำกับดูแลการบินไทยเนี่ยคือรัฐมนตรีช่วยคุณสุริยะก็หลุดพ้นความผิดแล้วก็ตอนนี้ทุกๆคนที่โดนปปช.แจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้ก็หลุดหมดนะคะทีนี้คุณสุริยะก็มีข่าวว่าอยากจะนั่งกระทรวงคมนาคมแล้วบางโผบอกว่าอาจจะเป็นคุณสุริยะด้วย
แล้วคุณประเสริฐเนี่ยอาจจะต้องหลีกอาจจะต้องไปนั่ง DES อะไรก็แล้วแต่มันสะท้อนว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการต่อรองตั้งแต่ภายในพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดว่าในพรรคเพื่อไทยยังมีปัญหากันเนี่ยนะคะแย่งกันแบบนี้เนี่ยเอาแล้วภูมิใจไทยจะได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยไม่ได้หรือกระทรวงอื่นได้มาแล้วมันไม่แบบไม่แฮปปี้ถอนตัวเลยคุณม่วยไม่ร่วมรัฐบาลด้วย71เสียงหายไปเลยนะเหลือ243 243เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะเข้าไปกฎหมายงบประมาณไม่ผ่านรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจโหไม่ได้แล้วฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยแต่เอาประชาธิปัตย์มาเติมได้ไหม16เสียงเอามาเติมได้แต่มันก็ปริ่มนะอ๋อเขาบอกว่าถ้าปริ่มแรกๆไม่เป็นไรถ้าพักเดี๋ยวจะเลื้อย เดี๋ยวจะค่อยๆมา แต่พอมาเติมมามันก็เพิ่มมาเป็น259เสียงแต่มันก็คือรัฐบาลเสียงข้างมากแต่โอเคอาจจะปริ่มน้ำแต่อย่างที่บอกเป็นไปก่อนมันเป็นเสียงข้างมากแล้วก็มาอีกเดี๋ยวอาจจะเติมเข้ามาทีหลังหรือสมมติเมื่อวานนี้ลุงป้อมไม่อยู่พลังประชารัฐไม่รู้ว่าคุยเรื่องของเก้าอี้ครม.ตกลงกันได้หรือเปล่าสมมติพลังประชารัฐยึกยักภูมิใจไทยอยู่โอเคพลังประชารัฐถอนปุ๊บเหลือ274แต่มันก็ยังไม่ได้มีเสถียรภาพมากใช่ถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาพรรคเพื่อไทยอยากจะให้มีเสถียรภาพเติมมาสักหน่อยเติมมา16ประชาธิปัตย์มาก็จะเป็น293เสียงนี่ในกรณีที่มาแค่16เสียงนะอันนี้คือมีเสถียรภาพเลยนะคะถึงได้บอกว่าต้องจับตาว่า16เสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยจะกลายเป็นอะไรทางการเมืองไหมแล้วก็สิ่งที่เราต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือส.ส.16คนเนี่ยเขาว่ายังไงคือเมื่อวานนักข่าวพยายามติดต่อทุกคนปิดเครื่องวันนี้ส่วนใหญ่ก็ปิดเครื่องแต่ก็จะมีบางคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไล่ให้ดูว่าวันนี้ใครออกมาเคลื่อนไหวบ้างเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประชาธิปัตย์ตั้งกรรมการสอบแล้วนะคะจะโดนขับไหมหรือจะเป็นอย่างไร